ขอความรักให้บ้านเมืองสงบปลอดภัยนำไปสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ที่ทำแล้วก็ได้รัฐบาลที่ดีอย่างที่ทุกคนต้องการกันแล้วกันนะประเทศชาติจะได้ก้าวหน้าไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้า2ก้าวไปหลัง2ก้าวมันไม่ได้ไปไหนอ่ะใครจะรักใครชอบใครในทางการเมืองก็ว่ากันไปนะดูว่าเราจะได้อะไรหรือจะเสียอะไรในวันข้างหน้าก็แล้วกันแต่ผมพยายามทำให้ดีที่สุดนะในนามของรัฐบาลนี้ก็แล้วกันพอจะให้ทุกวันอยู่แล้วคุยกันทุกวันเด็กๆก็รู้ว่าเราไหว้พระทุกวันนะพรมาถึงพวกเราทุกคนแหละไหว้พระอธิษฐานทุกคืนนะพวกเราก็ได้ด้วยใช่ไหมคุณลามก็ได้ด้วยขอบคุณค่ะทุกคนไทยอยู่ด้วยกันหลายศาสนาด้วยกันเถอะตอนนี้อธิษฐานขอพรอะไรคะขอพรให้บ้านเมืองสงบปลอดภัยนำไปสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ที่ทำแล้วก็ได้รัฐบาลที่ดีอย่างที่ทุกคนต้องการกันแล้วกันนะประเทศชาติจะได้ก้าวหน้าไม่ใช่ก้าวหน้าก้าวไปข้างหน้า2ก้าวไปหลัง2ก้าวมันไม่ได้ไปไหนอ่ะเข้าใจมั้ยค่ะแล้วเราไปคิดให้ดีใคร่ครวญให้ดีก็แล้วกันวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์แล้วเราอย่าพูดสิ่งที่ไม่ดีเลยนะวันพรุ่งนี้ก็ทุกคนก็ได้เดินทางได้ไปพักผ่อนได้ไปกลับบ้านใช่มั้ยขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยถ้ากลับไปก็มีสติด้วยนะอย่าถึงแม้ทุกเดินเลยกราบพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนนะแล้วก็จะทําอะไรก็ทําแต่ขอให้ปลอดภัยแล้วกันขี่รถขับรถไปกราบก็อย่างที่ก็เจอมันตลอดใช่ไหมครับทางกระทรวงเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยนะ 4-5 วันก็ไม่ได้พักนะเนี่ยก็ต้องไปตั้งจุดแต่โน้นตรงนี้ฐานชายแดนเข้าอยู่สนามอยู่ชายแดนไม่ได้กลับบ้านนี่ไม่ว่าจะวันอะไรก็ตามคนพวกนี้เขาไม่ได้กลับบ้านนั่นแหละคือความสำคัญของการที่เราต้องมีทั้งทุกฝ่ายมาด้วยกันทั้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายด้านเรือนตำรวจทหารต้องมีไม่ใช่แบบที่อยู่ด้วยกันได้ประเทศอ่ะชาติคนใดคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมไม่นึกหนาเขาเหรอผู้ชายแดนเท่าไหร่กี่หมื่นคนวันนี้ที่ทำให้พวกเราข้างในเนี่ยอยู่กันได้แบบนี้แม้ก็ชายแดนก็คงมีปัญหาเยอะมากกว่านี้แหละขอให้ทุกคนให้ความสำคัญด้วยแล้วกันใครจะรักใครชอบใครในทางการเมืองก็ว่ากันไปนะก็ดูว่าเราจะได้อะไรหรือจะเสียอะไรในวันข้างหน้าก็แล้วกันแต่ผมพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะในนามของรัฐบาลนี้ก็แล้วกันนะมีอะไรไหมล่ะตอบหมดแล้วดิทุกวันแล้วเราเพื่อนกันอยู่แล้วจะไปไหนไหมคะช่วงสงกรานต์ในของท่านนายกเวลาก่อนนะไปไหนมันก็วุ่นวายโกลาหลระบาดไปหมดอ่ะแอบไป